เรากลับเข้ามาในรายวิชานเรศวรศึกษาอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอนในคาบที่10นะครับในเรื่องของบทเรียนของการเข้าสู่ภาวะผู้นำและการเจริญตามรอยอุดมการแห่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้เราทราบกันแล้วว่าในอดีตที่ผ่านมาที่เราค่อยๆเรียนมาทีละบทจะเห็นได้ตั้งแต่พระราชประวัติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชความสัมพันธ์ในเครือญาติสภาพทางการเมืองภายในกรุงศรีอยุธยาก่อนสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตลอดจนพระราชกรณียกิจการรบทั้ง23ครั้งการติดต่อการค้ากับต่างประเทศทั้งตอนตกและตอนออกตลอดจนเรามาวิเคราะห์เห็นว่าภายใต้อุดมการณ์หรือเบื้องหลังของกิจกรรมต่างๆกระบวนการดำเนินงานต่างๆของพระองค์เนี่ยมีความน่าสนใจมากเลยค่อยๆถอดรหัสทีละด้านทีละด้านโดยผ่านต้นไม้ความคิดว่ารากฐานของประวัติศาสตร์ครอบครัวของพระองค์ความเป็นเครือญาติของพระองค์กิ่นก้านการบริหารราชกิจลำต้นเรื่องของการติดต่อการลบการใช้เครือญาติความสัมพันธ์ทางพันธมิตรต่างๆจนถึงดอกผลความสำเร็จของการลบและเครือข่ายการค้าต่างๆที่พระองค์สร้างความเจริญแก่สังคมไทยตลอดระยะเวลายาวนานที่ผ่านมาวันนี้เราจะมาดูว่าบทเรียนหรือภาวะผู้นำตลอดจนอุดมการณ์จิตวิญญาณและปฏิทานของพระองค์ท่านสืบทอดมาในสังคมไทยอย่างไรโดยเราจะแบ่งเป็น 3-4 หัวข้อหลักๆหัวข้อแรกเราจะพูดถึงมุมมองของสมเด็จพระนเรศวรในมิติของคติชนวิทยาว่าความที่พระองค์สืบทอดเรื่องราวความทรงจำต่อสังคมไทยจนกลายเป็นเรื่องเล่าเป็นความเชื่อกลายเป็นความทรงจำของผู้คนจนในมิติของคติชนพระองค์กล่าวได้ว่าเป็นมหาราชองค์สำคัญที่นำพาประเทศไทยไปสู่ความปลอดภัยต่างๆและบทเรียนของพระองค์ท่านจะกลายเป็นแนวทางในการศึกษาในมิติของภาคประชาชนที่ผ่านมาอย่างไรในความเป็นมหาราชที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์เนี่ยประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไทยรับรู้รับทราบอย่างไรและจะเป็นแนวทางให้เยาวชนต่อไปอนาคตเป็นอย่างไรโดยท่านแรกนะครับที่เราจะพบกันคือดร.อดุสาส่วนประเทศซึ่งท่านมีผลงานมากมายเกี่ยวกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจากวิพลปยเอกของท่านที่ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับประชาคมความเชื่อและก็บทบาทของสมเด็จพระนเรศวรจากอดีตถึงปัจจุบันจนกลายเป็นผลงานที่มียอดขายสูงสุดท่านที่สองในมุมมองของมหาวิทยาลัยนเรศวรในฐานะที่ท่านเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยนเรศวรพลเอกดร.สิริทิวพันธ์ท่านจะให้มุมมองว่าท่ามกลางของความเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวรการเกิดชื่อมหาวิทยาลัยนเรศวรผ่านอุดมการณ์และความยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนเรศวรอย่างไรปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ขจัดอวิชชาทั้งปวงเพื่อให้เกิดความเป็นไทยแก่การเรียนการสอนและก็ให้เกิดความรู้รอบของประชาชนนิสิตนักศึกษาต่างๆเป้าหมายของมหาวิทยาลัยเรศวรในมุมมองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยคิดอย่างไรถึงได้ตั้งชื่อมหาวิทยาลัยเรศวรและอุดมการณ์นี้ได้ถูกพัฒนากลายเป็นแนวทางของการบริหารมหาวิทยาลัยเรศวรอย่างไรอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากว่ามหาวิทยาลัยเรศวรกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อไปสู่การพัฒนาคนใหปลอดพ้นจากอวิชชาทั้งปวงมีแนวทางอย่างไรในมุมมองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่านที่3คุณประนอมทิวพันธ์ท่านผู้นี้เป็นประธานสมาคมสตรีรักษาดินแดนท่านทำงานทางด้านสาธารณสุขทำงานด้านคุณภาพชีวิตทำงานด้านสังคมสงเคราะห์ท่านจะฉายเห็นว่าบทบาทของสมเด็จพระนเรศวรจะสร้างจิตวิญญาณอุดมการณ์ให้กลุ่มสตรีที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาภายใต้สตรีเมืองพิษณุโลกสตรีสองแควต่างๆเนี่ยอุดมการณ์ของสมเด็จพระนเรศวรกลายเป็นพลังขับเคลื่อนให้กลุ่มสมาคมสมาพันธ์สตรีรักษาดินแดนผลักดันทำกิจกรรมต่างๆให้กับสังคมไทยที่ผ่านมาอย่างไรและบทเรียนของพระองค์ท่านจะเป็นแนวทางให้เยาวชนและบุคคลต่างๆใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างไรในมุมมองของสตรีและท่านสุดท้ายพันเอกดร.ลุงคุณมหาปัญญาวงศ์มาในฐานะของกรรมการศูนย์ปองดองแห่งชาติหรือกอรมนซึ่งในมิตินี้เองท่ามกลางความขัดแย้งท่ามกลางความวิกฤตพันเอกดร.ลุงคุณท่านจะฉายเห็นว่าท่ามความแตกต่างทางความคิดท่ามความเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในอดีตของสมเด็จพระนเรศวรเป็นแนวทางในการผลักดันเป็นแนวทางในการดำเนินนโยบายอย่างไรให้กับสังคมไทยพันเอกลุงคุณพยายามชี้เห็นว่าท
ท่ามกลางความแตกแยกท่ามกลางความวิกฤตต่างๆสมเด็จพระนเรศวรรวบรวมผู้คนปลดปล่อยประเทศไทยออกจากการเป็นประเทศสลาดและผลักดันประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางมหาอำนาจในเอเชียออกเฉียงใต้ได้อย่างไรแนวทางดังกล่าวจะเป็นแนวทางที่ศูนย์ปองดองและกรมน.กองทัพภาค3จะใช้เป็นอุดมการณ์และแนวทางในการขับเคลื่อนสร้างความปองดองและความสนุกสุขให้กับสังคมไทยจะเห็นได้ว่ามิติที่หลากหลายตั้งแต่มติคติชนความเชื่อของคนส่วนใหญ่จนหล่อหลอมกลายเป็นอุดมการณ์ประปัติญาในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนแนวทางในการทำงานด้านสตรีสาธารณสุขและก็งานสาธารณกุศลต่างๆของสมาพันธ์กลุ่มสตรีต่างๆจนนำไปสู่แนวทางของกองทัพแนวทางของศูนย์ปองดองและแนวทางของชาติในการที่ผลักดันและนำเอาอุดมการณ์และบทเรียนของสมเด็จพระนเรศวรเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนและทำให้สังคมไทยเจริญไปอย่างมีความสุขพร้อมความปองดองและสงบสุขในประเทศไทย